สุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายถ้าหากจะพูดถึงสัตว์เลี้ยงที่แสนซื่อสัตย์หลายคนคงต้องนึกถึงสุนัขกันอย่างแน่นอนเพราะเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดแถมยังแสนรู้และบางตัวฉลาดมากๆวันนี้เราก็มีเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่แสนรู้และเป็นเพื่อนผู้ซื่อสัตย์เมื่อวันที่6พฤศจิกายนเพจหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเพื่อนผู้ซื่อสัตย์สุนัขตัวนี้วิ่งออกจากบ้านวิ่งมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งงานเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายภาพเลยสื่อออกมาลึกซึ้งแบบที่เห็นสุนัขตัววิ่งออกจากบ้านมาตามเจ้านายเพื่อรอเจอกันในงานวันแต่งเจ้านายต้องไปอยู่บ้านฝ่ายชายหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าให้เอาน้องหมาไปอยู่ด้วยน่าสงสารคงรักและซื่อสัตย์กับเจ้านายมากมากเหมือนหมาบ้านผมเลยมันนั่งรออายุเอตรงหน้าบ้านถ้าเห็นผมมามันวิ่งมารับทันทีและมันก็ให้ผมอุ้มมันหอมแก้มมันอีกมันถึงจะยอมลงจากแขนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าเป็นภาพที่เศร้ามากๆเลยทีเดียวน้องหมาคงคิดถึงเจ้าของมากแน่ๆวิดีโอบ้านหรูชิปปี้ซิรินมีลูกสองชีวิตช้ำถูกนอกใจอึ้งทั้งวงการลูกสองแต่ไม่ยอมบอกใครบ้านหรูชิปปี้ซิรินชีวิตช้ำถูกนอกใจเป็นนางเอก9ปีแต่ยังไม่ได้เป็นที่หนึ่งเป็นนักแสดงสาวสวยแห่งดินแดนวิกสามมากความสามารถสำหรับชิปปี้ซิรินผลงานละครหลายเรื่องสร้างความประทับใจมีโอกาสประกบพระเอกเบอร์ต้นต้นแต่น่าเสียดายชิปปี้มีละครพระตีลวงอีกเรื่องก่อนตัดสินใจปักหมุดเป็นนักแสดงฟรีแลนซ์ยืนยันชัดเจนด้วยภาพชิปปี้เดินทางไปร่วมงานช่อง8พร้อมแชร์ถ่ายคู่ผู้บริหารล่าสุดทางฝ่ายข่าวบันเทิงสืบสอบข้อมูลเบื้องต้นมีละครทางช่อง8แน่นอนด้านทัพแฟนคลับส่งกำลังใจให้ชิปปี้และเคารพในการตัดสินใจของเธอกันเป็นจำนวนมากเพราะอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวชิปปี้เลือกที่เซ็นสัญญากับช่องดังมานานเกือบ10ปีแล้วแต่เจ้าตัวก็ยังไม่ได้มีผลงานเด่นๆที่สร้างชื่อและทำให้เธอได้กลายเป็นเบอร์ต้นของช่องเสียทีแม้เธอจะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าฝีมือการแสดงของเธอนั้นไม่เป็นสองรองใครเลยก็ตามแต่เชื่อท่อว่าการตัดสินใจของสาวชิปปี้ครั้งนี้จะต้องพาให้เธอได้ไปในเส้นทางที่ปังกว่าเดิมแน่ๆส่วนว่าฐานะหัวใจของเธอตอนนี้หลายคนคงยังไม่ทราบว่านางเอกสาวชิปปี้ซิรินปรีดียานนท์เปิดตัวลูกสาวบุญธรรมสุดน่ารักวัย2 ขวบ 5 เดือนที่รับมาดูแลแต่ไม่เคยไม่ได้บอกให้ใครได้รู้ชีวิตแม่ลูกอ่อนโดยคนแรกชื่อว่าน้องสารางลูกสาวบุญธรรมวัย5 เดือนแม่ของน้องสารางเขาเป็นพี่สาวของนนทวรรณทัศน์บรามาสหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเมย่ามิสไทยแลนด์เวิลด์ปี2014และลูกบุญธรรมคนที่2ก็คือน้องเบลินลูกชายของเมย่านั่นเองที่รับเป็นลูกบุญธรรมก็เพราะสนิทกันนี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นที่ได้สนิทกับเมย่าก็คือตอนที่น้องเบลินเกิดมาเราก็อยากเจอหลานอยากเล่นกับหลานพอได้เจอกันได้เล่นด้วยกันก็เลยถูกชะตาเด็กก็น่ารักด้วยแล้วเราก็ติดเขาเราเลยอยากได้เป็นลูกด้านเมย่าเองก็รู้เลยบอกว่าเป็นแม่บุญธรรมไหมเราก็ด้วยที่ชอบเด็กคนนี้อยู่แล้วก็เลยโอเคตกลงเป็นแม่บุญธรรมซะเลยแล้วน้องสารังเองเราก็เห็นเขามาตั้งแต่อยู่ในท้องเวลาเรียกชื่อเขาก็จะเตะท้องเบาๆเหมือนรับรู้เหตุผลที่ชื่อสารางก็เพราะน้องเป็นลูกครึ่งเกาหลีคุณพ่อน้องเป็นคนเกาหลีแค่ชิปปี้เองก็ได้บอกว่าจริงๆเราอยากมีลูกอยู่แล้ว
คิดไว้ตั้งแต่อายุ18ปีว่าจะแต่งงานตอนอายุ22ปีแล้วก็จะมีลูกตอนอายุ24ปีแต่ตอนนี้27แล้วยังไม่มีแฟนเลยตั้งแต่เลิกกับคนเก่าก็ยังไม่มีใครเข้ามาเลยแม้เธอจะเคยถูกนอกใจจากคนเก่าแต่เธอเองก็ยังมีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าอยากจะมีลูกน้อยเป็นของตัวเองโดยเล็งที่จะไปขอรับเชื้อสูญจากแพทย์หรือไม่ก็ฝรั่งตาน้ำข้าวเพื่อใช้ในการสานต่อความตั้งใจของเธอนั่นเองต้องเอาเต้ช่วยให้เธอคนนี้ได้สมหวังสักทีค่ะ บีมกวีสุดปลื้มลูกชายฮอตกว่าพ่อเฉลยแล้วพี่ทีน้องทีได้น้องสาวฝาแฝดบีมกวีสุดปลื้มลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องทีฮอตยิ่งกว่าพ่อเฉลยแล้วออยภรรยาท้องลูกแฝดหญิงได้5เดือนเผยอยากมีลูกหลายคนอบอุ่นดีเรียกว่าตอนนี้ลูกชายฝาแฝดพี่ทีน้องทีวัย2ขวบของพ่อบีมกวีตันจรารักษ์และหมามีออยอติพรฮอตสุดๆกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศแล้วเอ็นดูความน่ารักช่างพูดล่าสุดนักร้องหนุ่มบีมกวีได้เปิดใจกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์ถึงความฮอตของลูกแฝดที่ตอนนี้ยอมรับว่าดังยิ่งกว่าพ่อแล้วพร้อมอัปเดตเตรียมต้อนรับสมาชิกใหม่ภรรยาท้องลูกแฝด5เดือนแล้วพร้อมเฉลยได้ลูกแฝดหญิงด้วยตอนนี้น้องทีน้องทีลูกชายฝาแฝดกลายเป็นขวัญใจแฟนๆทั้งประเทศในฐานะคนเป็นพ่อรู้สึกอย่างไรที่หลายคนชื่นชอบเป็นดูลูกเรามากขนาดนี้ก็ต้องรู้สึกภูมิใจยิ้มไม่คิดว่าคนจะชอบเขาเยอะขนาดนี้ผมว่าคนอาจจะชอบที่เขาพูดเก่งเขาเป็นคู่แฝดเขาก็จะคุยกันเองเวลาคุยกันเหมือนเห็นผู้ใหญ่ตัวเล็กๆคุยกันมันเลยดูน่ารักเนื้อคนอาจจะชอบเขาตรงนั้นก็เลยรู้สึกว่าหน้ามันเที่ยวดีคนเอ็นดูน้องทีคำพูดเหมือนผู้ใหญ่ไปเอาคำนี้มาจากไหนอย่างเช่นหายแล้วมั้งผมว่าเขาก็จะมาจากที่พวกเราพูดกับเขานั่นแหละผู้ใหญ่พูดกับพ่อแม่พูดให้เขาได้ยินบ้างหรือพูดกับเขาเองบ้างแต่ว่ามันพิเศษตรงที่ว่าบางคำเขาสามารถเอามาเรียนเป็นประโยคใหม่ด้วยตัวเขาเองหรือคิดก่อนที่จะพูดอย่างเช่นหายแล้วมั้งใช้คำว่ามั้งเขารู้วิธีการออกเสียงให้รู้สึกว่านี่ไม่ใช่คำพูดของเด็กแล้วมั้งหัวเราะและคำว่าระวังรถติดนะแค่นี้มันก็โอเคแล้วแต่ว่ามันมีต่อถ้ารถติดนะเดี๋ยวจะไปช่วยเฮ้ยไปช่วยอะไรลูกหัวเราะบางทีมันเป็นคำที่เขาคิดได้มันมีเหตุมีผลในความคิดเขามันอาจจะเป็นความน่ารักตรงนี้มั้งที่ทำให้คนชอบบางทีเรายังเซอร์ไพรส์กับคำพูดของลูกใช่เซอร์ไพรส์ครับบางทีเราฟังเขาคุยบางจังหวะเราอาจจะไม่ได้ถ่ายเขาพูดแบบนี้ตลอดนะบางทีเราอาจจะไม่ได้ถ่ายตลอดเวลาแต่ทุกครั้งที่เราไลฟ์ผมไม่เคยบอกให้ลูกพูดอะไรออกมาโอเคเราอาจจะมีสอนแต่ว่าในบางจังหวะเขาจะพูดออกมาด้วยตัวเขาเองเกือบทุกวันน้องพี่จะพูดเก่งกว่าอย่างตอนพี่ชายเขาทำน้ำหกแล้ววิ่งหนีไปแล้วเพราะว่าพ่อแม่เริ่มดุแหละแม่มาเช็ดโต๊ะพับพีเขาเดินเข้ามาแล้วพูดว่าเดี๋ยวช่วยหมามีเช็ดโต๊ะดีกว่าเช็ดไปแล้วเขารู้ว่าถ้าพูดประโยคนี้เป็นการแกล้งพี่ทีเขาก็จะพูดว่าทำไมพี่ทีทำน้ำหกเนี่ยทำไมอะทำไมหัวเราะคือใส่อารมณ์ด้วยแล้วก็พูดย้ำหมอนขยี้พี่เราฟังแล้วรู้สึกว่านี่มันคือเด็กหรือวะนี่คือลูกเราหรือวะเนี่ยหัวเราะมันตลกดีครับแล้วมุมแบบนี้ผมเห็นบ่อยมากเช้ากลางวันเย็นเลยนะเพียงแต่ว่าบางทีถ่ายไม่ทันบ้างเราเห็นแล้วก็อยากจะแชร์ให้คนดูกลายเป็นว่าทุกคำพูดทุกแอคชั่นของน้องคนเอาไปทำเป็นมีมในโซเชียลผมว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาด้วยที่เวลาเราเจอเราอาจจะไม่ได้คิดว่ามันตลกมากแต่ว่าพอเวลาคนเอาไปตัดแล้วขยี้อย่างที่พูดว่าหายแล้วมั้งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นคำพูดที่ตลกมากนะแต่พอเอาไปใส่เพลง
หรือวิธีการทำตาลอยแล้วจังหวะแบบที่กิ๊กสุวัจนีแล้วการคือพอมาตัดแล้วใส่คำพูดมันก็ตลกนี่หว่ามันก็เลยกลายเป็นมีมซึ่งอันนี้ผมก็โอเคที่คนเอ็นดูลูกน้องที่น้องพีมีบุคลิกนิสัยที่แตกต่างกันเลยใช่แตกต่างกันค่อนข้างมากเลยพี่ทีเขาจะค่อนข้างระวังตัวเองจะคิดค่อนข้างเยอะแล้วเป็นคนสวีทเป็นเด็กละมุนถ้าเขาอารมณ์ดีๆเขาเดินเข้ามาแล้วจะทำตัวน่ารักมากพูดน่ารักการออกเสียงก็น่ารักคือเป็นเด็กน่ารักส่วนน้องพีจะเป็นคนลุยๆเป็นคนเจ้าความคิดเป็นคนวางแผนต่างกันมากเลยสองคนแต่อยู่ด้วยกันแล้วดีนะพัฒนาการทั้งคู่จะไปได้เร็วใครเหมือนพ่อเหมือนแม่หลายคนบอกว่าน้องพีจะคล้ายผมส่วนพี่ทีจะมีนิสัยบางอย่างคล้ายออยเป็นคนแบบหัวเราะผมพูดได้ไหมเขาจะค่อนข้างมีความคิดของตัวเองหัวแข็งนิดนึงแฟนผมหัวแข็งมากหัวเราะถ้าไปถามเขาว่าใครดุก็บอกว่าหมามีดุว่าพ่อจะไม่ค่อยดุพ่อค่อนข้างใจดีซึ่งออยเขาจะเตือนผมอยู่ตลอดเวลาว่าเวลาดูลูกอย่ายิ่งสิเขาจะคิดว่าเราไม่จริงจังตรงนี้บังคับยากเห็นหน้าลูกก็ยิ้มแล้วหัวเราะถามว่าผมสปอยลูกไหมผมก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยสปอยลูกเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามแม่เขาก็จะบอกว่าผมสปอยหัวเราะคือไม่ได้สปอยแบบซื้อของมาให้แต่จะตามใจถ้าเขาอยากทำอะไรก็โอเคเพราะผมคิดว่ามันไม่ได้เป็นอะไรที่เกินเลยมากก็ให้ทำได้เล่นได้ลูกอยากให้ลูกเข้าวงการไหมถ้าถามผมจะให้เขาไปเล่นละครมันเหนื่อยไม่อยากให้ลูกเหนื่อยแบบที่เราเป็นก็อยู่ที่ความสมัครใจเขาดีกว่าสมมุติมีคนติดต่อเข้ามาเราต้องรอให้เขาตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าเขาอยากเล่นเขารู้ว่าสิ่งที่เขากำลังจะไปทำมันคืออะไรมันไม่เหมือนกับไปถ่ายรายการคือมันมีความรับผิดชอบเข้ามาเยอะมันมีเกี่ยวกับคนอื่นมันไม่เหมือนกับการไลฟ์ที่บ้านซึ่งมันค่อนข้างเป็นไลฟ์สไตล์อยู่ที่บ้านเวลาแค่10-20 นาทีมันไม่ได้รบกวนสภาพความเป็นอยู่ของเขาแต่ถ้าเกิดไปทำงานไปเล่นละครต้องไปทำอะไรที่จริงจังผมว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาต้องรอให้เขาโตขึ้นจนตัดสินใจได้ด้วยตัวเองก่อนดีกว่าตอนนี้2 ขวบแล้วยังมองไม่ออกว่าใครมีแววไปทางไหนหลายคนชอบบอกว่าน้องพีเล่นได้แล้วแต่ผมรู้สึกว่าเขาแค่เล่นมากกว่าพอถึงเวลาเล่นละครจริงๆมันไม่ใช่แค่มาพูดน่ารักๆต่อหน้ากล้องนิดหน่อยหรอกมันมีความรับผิดชอบมันต้องใช้การเสียสละมากกว่านี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกับตัวเด็กนะกับคนที่ดูแลเขาด้วยคนเป็นพ่อแม่ก็ต้องไปด้วยต้องไปคอยบังคับผมไม่ค่อยชอบอะไรแบบนั้นให้ลูกไปตามสเต็ปเขาดีกว่าเรียนก็เรียนนอกจากว่าเขาจะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วเขาอยากจะทดลองเองเราถึงจะให้เขาทำฉายแววนักร้องเหมือนพ่อไหมเขาชอบร้องเพลงเหมือนกันนะน้องพีชอบร้องก็เลยทำให้พี่ทีชอบร้องไปด้วยเขาจะดูการ์ตูนที่มากับเพลงแล้วจะร้องตามก็โอเคนะร้องไม่เพี้ยนหัวเราะแต่เนื้ออาจจะมั่วดำน้ำตอนนี้กำลังจะมีลูกแฝดอีกแล้วเตรียมความพร้อมยังไงเราก็วางแพลนไว้แล้วว่าเราจะเลี้ยงยังไงดีมีคนมาช่วยเลี้ยงไหมลูก2 คนนี้จะนอนกับใคร2 คนนี้ใครจะต้องดูแลถ้าเรื่องความเป็นอยู่เราก็เตรียมความพร้อมไว้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรน่าจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมันอาจจะวุ่นหน่อยแต่ก็คงมีความสนุกสนานตอนนี้น้องพีเขาก็รู้ว่ากำลังจะมีน้องก็จะบอกเขาว่ามีเบบีในท้องหมามีทำไมถึงอยากมีลูกหลายคนแถมเป็น8 ทั้ง 2 ครั้งผมกับออยมาจากบ้านที่มีลูก4 คนผมเป็นพี่คนโตออยก็เป็นพี่คนโตเหมือนกันแล้วเรารู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว4 คนมันดูอบอุ่นดีรวมกับพ่อแม่เป็น6มันมีความสุข
เราอยากให้ครอบครัวเรามีคนคอยซัพพอร์ตกันภายในครอบครัวอยู่แล้วไม่ต้องไปพึ่งข้างนอกเลยคุณไม่มีเพื่อนคุณก็มีพี่น้องคอยคิดถึงได้เวลามีคนคอยปรับทุกข์ให้คำปรึกษาภายในครอบครัวก็โอเคแล้วถ้าเรามีครอบครัวที่ใหญ่ระดับหนึ่งมันก็ดีตอนนี้กี่เดือนปอยท้องเข้าเดือนที่5แล้วครับเป็นแฝดคู่ชายหญิงใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นแฝดหญิงคู่ครับไปรายการ3แซ่บเขาก็ถามว่าเป็นหญิงชายหรือเปล่าคนเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าตอนที่ไปรายการแฉตอนนั้นกำลังจะ4เดือนคือเรารู้เพศอยู่แล้วแหละผมกับออยก็คุยกันว่าเราจะบอกเลยดีไหมในรายการก็ยังลังเลอยู่ตกลงว่าจะยังไงทีนี้พี่มดดำเขาถามมาเราก็บอกว่ามีผู้หญิงครับใช้คำว่ามีผู้หญิงครับเขาก็บอกเป็นคู่ชายหญิงหรือเปล่าผมก็เล่นเอ๊ะว่าจะใช่หรือเปล่าเราก็ผิดเองแหละที่เราตอบไม่เคลียร์แล้วพี่มดดำเขาก็สรุปไปแล้วเราจะไปพูดแก้มันก็ผมผิดเองหัวเราะก็แก้ตรงนี้เลยไปสามแซ่บก็แก้แล้วว่าจริงๆเป็นผู้หญิงคู่สองคนครับกลายเป็นชายชายหญิงหญิงคิดภาพมีลูกสาวแฝดไว้ยังไงคิดไม่ออกเหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงหลายคนก็บอกว่าเขาจะน่ารักมากเขาจะติดพ่อมากเขาจะสวีทแต่เราเห็นลูกชายเราก็สวีทเหมือนกันนะอย่างพี่ทีเขาจะมีนิสัยอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแตกต่างทำให้รู้สึกว่าสงสัยลูกสาวก็จะประมาณนี้มั้งแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันอยากฝากอะไรถึงแฟนที่รักและเอ็นดูชื่นชอบลูกเราอยากบอกว่าขอบคุณทุกคนนะครับบางทีมันก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าคนจะรักและเอ็นดูเขาเยอะเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยครับเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเราอาจจะไม่ได้แชร์เรื่องราวอย่างนี้สำหรับเด็กๆอีก2คนอาจจะแชร์น้อยลงผมว่าผู้ชายกับผู้หญิงมันอาจจะต่างกันนิดนึงในเรื่องการใช้ชีวิตของเด็กๆอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเดิมในความคิดผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงมันอาจจะมีเวของมันก็ติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับThank you.